เป็นประจำในช่วงสุดท้ายแบบนี้ที่เราจะมารู้จักเครื่องดนตรีกันครับคุณผู้ชมในรายการ Musicology วันนี้ครับที่ร้าน Music City ครับเขาจะมีอะไรมาฝากเราบ้างชมเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม 9 นั่นเองฮะแน่นอนครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันครับพร้อมกับเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อสร้างเสียงเพลงนั่นเองวันนี้ผมอยู่กับพี่อีกหนึ่งคนนะฮะที่อยู่ที่ร้านนี้ครับพี่จิ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่เคยเจอกันมาก่อนในชีวิตไม่เคยครับครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเราคงได้เจอกันบ่อยๆนะฮะพี่จิ๋วครับวันนี้ฮะเครื่องดนตรีต้องเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องดนตรีใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับหนึ่งชิ้นมันอยู่ข้างหน้าเรามันมีชื่อเรียกว่าอะไรพี่เนี่ยมันเป็นของ MR Black มันคือพาราดีไอครับพาราดีไอครับคือถ้าเกิดบอกว่า DI นี่คือเหมือนตัวขยายเสียงขึ้นมาใช่ครับเป็นตัวขยายสัญญาณจากอันบาลานซ์ให้เป็นบาลานซ์ก็คือทำให้สัญญาณมันแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ครับข้อดีของมันคืออะไรพี่อย่างตัวนี้มีข้อดีข้อแรกก็ทำให้สัญญาณแรงขึ้นแรงขึ้นส่วนอีกอันนึงก็คือจะมีผ้า EQ ก็คือจะมีสามารถปรับได้กว้างมากขึ้นอ๋อเพิ่มโลนะฮะอันนี้เป็นนอสแล้วก็เป็นมิดเสียงกลางแล้วก็คือเสียงแหลมก็ปรับได้มากขึ้นมันทำอะไรได้บ้างครับตรงนี้ฮะมาที่อันแรกก่อนตัวนี้สามารถใส่ฐานได้หรือไม่งั้นก็ตรงนี้จะมีเป็นสำหรับ DI ก็คือเสียบเข้ากับมิกเซอร์ที่มีไฟเลี้ยงแฟนทอมส่วนอย่างที่2จะมี EQ เพิ่มเข้ามาเสียงโลก็คือเสียงเบสก็เหมือนที่รู้กันสมมติถ้าเพิ่มอ๋อมันทุ้มเนาะใช่ครับมันกลมขึ้นอ่ะเสียงมันจะกลมขึ้นมาต่อไปนอตเนี่ยอันเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นค่าโน้ตภาษาอังกฤษไว้ก็คือนอตเนี่ยมันคือค่าสัญญาณของเสียงฟีดแบ็กหรือเสียงหอนของกีตาร์นั่นเองซึ่งเขาจะแยกเป็น GADB อย่างสมมุติกีตาร์เราเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีเสียงหึ่งคืออย่างนี้ใช่ครับเราก็สามารถลดให้มันเบาลงได้เฮ้ยแจ๋วหางเสียงมันอะเป็นหางเสียงครับต่อไปก็เป็นเสียงกลางครับเสียงกลางก็จะแบ่งเป็นย่านเสียงทั้งหมด4แบบเลยนะครับคือมันจะเป็นของความละเอียดอย่างเช่นคือไอเสียงกลางเนี่ยมันทำให้เสียงชัดขึ้นแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณลองดูฮะอันนี้คือกลางแบบชัดเจนกลางเยอะเกินมันก็จะวุ่งมันจะแบบเขาเรียกว่าเหมือนกว้างเสียงมันจะกว้างออกไปเสียงมันจะกว้างจะมีมิติกว้างออกไปวุ่งเลยมันจะแบบอันนี้คือเราก็ปรับให้มันแค่พอประมาณแตกต่างนะขอปรับแบบไอ้เมื่อกี้คีย์หนึ่งไอ้ที่มันกว้างๆอะไรคุณลองฟังดูเห็นไหมฮะนี่ความแตกต่างปรับกลับมาปกติครับนี่คือกีตาร์ที่มนุษย์ฟังไอ้เมื่อสักครู่นี้เป็นกีตาร์ที่ล้ำยุคไปนิดนึงอาจจะพุ่งไปหน่อยครับต่อมาครับคืออย่างเสียงแหลมเนี่ยจะชัดไหมฮะเสียงแหลมนี้เราลองปรับเสียงแหลมครับลองเป็นแบบคันทรีสัก1สเต็ปได้ไหมถ้าเกิดเสียงประมาณเนี้ยขอแบบคันทรีสัก1สเต็ปหน้าของคันทรีมากครับดูเขาก็น่าจะใช่แล้วพี่จิ๋วมันต้องมาแผ่นมาทางนี้นะถ้าเสียงกว้างๆใสๆประมาณนี้นะฮะอันนี้คือปรับแหลมใช่ครับใช่ไหมฮะผมว่าเจ๋งนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเรามีความคิดว่าเราไปอาศัยมิกเซอร์ที่อื่นก็ได้แล้วไปอาศัยแบบมิกเซอร์ที่อยู่ที่ร้านอะไรก็ใช้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักดนตรีครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างกันและทำให้คุณเนี่ยมีข้อแตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือเทคนิคในการใช้อย่างแรกอย่างที่2ปุ๊บเนี่ยความประทับใจในการเจอเคยเป็นนะผมเป็นนะเวลาไปนั่งร้านไหนหรือใครที่มาเล่นดนตรีฟังปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแจ๋วว่ะโดนอ่ะถึงขั้นต้องบอกต่อว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งร้านนี้ว่ะเพราะว่าไอ้ดนตรีตัวเนี้ยเพราะจริงๆบางทีแล้วเนี่ยสิ่งนี้ครับมันเป็น1 option ที่มันเกิดขึ้นมามันสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมฮะตัวนี้จะมี inverse คืออะไรครับ inverse เป็นตัวกลับย่านสัญญาณอย่างเช่นในกรณีที่เรามีสายแจ็คเนี้ยแล้วเราอาจจะต่อผิดขั้วสลับขั้วกันหรือสลับผิดย่านสัญญาณบางทีเราเวลาเล่นมาเนี่ยมันอาจจะดรอปหรืออาจจะพุ่งมากเกินไปตัวนี้ช่วยได้ครับอย่างเช่นลอง example ได้ไหมพอเรากดปุ๊บครับมันก็จะสลับขั้วสัญญาณทำให้เสียงเปลี่ยนไป ดี๋ยวผมขอลองเล่นไปเรื่อยๆฮะอันนี้กดอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไม่กดนะเสียงเปลี่ยนขึ้นมาอีกนิดนึงเจ้าตัวนี้ฮะพาราดีไอเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ช่วยในการคุณเนี่ยนะฮะเล่นดนตรีหรือเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับแล้วเสียงที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นใช่ครับสัญญาณแรงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วคุณสามารถปรับเสียงได้กว้างขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือสไตล์การเล่นสมมตินะพูดง่ายๆเลยสมมติว่าคุณจะตีเป็นแบบติดร็อกเล็กๆก็คุณอาจทุ้มหน่อยหรืออะไรเข้าไปเพื่อไม่ให้มีเบสขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าก็ต้องการเล่นแบบความคันที่หรืออะไรที่มันใสๆหน่อยคุณก็สามารถปรับมันได้ทำได้ครับใช่ไหมฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมข้อดีของมันนะฮะกับเจ้าเครื่องนี้นั่นเองอย่ามองว่ามันเป็นแค่เฮ้ยออปชันอย่างหนึ่งที่มีไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นนักดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นภาพจำหรือมีคนที่ประทับใจอย่างน้อยหนึ่งสิ่งเนี้ยมันน่าจะช่วยได้เพราะสามารถทำให้คุณเนี่ยนะครับโชว์ความสามารถสร้างจินตนาการสุดท้ายปลายทางผลงานที่ออกมามันเยี่ยมจริงครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่จิ๋วนะฮะซึ่งเป็นเจ้าที่อยู่ที่ Music City แห่งนี้นะครับอยากรู้อะไรครับคุณจะแบบมาได้แล้วก็ถามพี่ๆเขาได้หลายๆคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงพี่จิ๋วด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นใช่ไหมครับแต่หน้าตาพี่ไม่น่าเชื่อจิ๋วเลยขอแซวนิดนึงเดี๋ยวให้พี่จิ๋วโชว์สักหนึ่งเพลงนะครับวันนี้ที่มาเจอกันครั้งแรกที่นี่แต่วันนี้เราสองคนเดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจมาได้ครับที่ Music City ครับที่นี่เซ็นทรัลรามเก้านั่นเองครับขอบคุณด้วยฮะที่ให้เรามาถ่ายรายการแบบนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม 9นะฮะขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกและขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้าจากพอนโตครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงหมดเวลาผมแล้วที่ผมได้มอบสาระและสิ่งต่างๆครับเกี่ยวกับศาสตร์ของดนตรีเอาไว้ครึ่งชั่วโมงแบบนี้ครั้งหน้าครับสัญญาเลยนะครับผมจะไปเสาะหาเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่สำคัญอยู่ที่ว่าคุณจะได้รู้แบบลึกแบบเจาะแบบจริงที่นี่เกี่ยวกับดนตรีกับ Musicology วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ